ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีกันอีกรอบเลยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2025โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมเลยครับสำหรับในโซนคลิปนี้นะทุกคนจะทำการแนะนำนะครับทุกคนแนวทางนะครับการอัพค่าพลังของวินิจ JR ทุกคนหรือว่าวินิซิอุสจูเนียร์นะครับจากเรอัลมาดริดนะครับทุกคนในเวอร์ชั่นของนักเตะที่มีมาให้แลกฟรีด้วยeFootball Point นะครับทุกคนก็มาดูแล้วกันนะครับว่าอัพแล้วนะครับทุกคนค่าพลังอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมและอัพยังไงกันบ้างจะได้ค่าพลังที่สูงที่สุดและโหดที่สุดนะครับมาทำการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็มาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับว่าคลิปนี้นะครับจะทำการอัพค่าพลังวินิจ JR เวอร์ชันแลกฟรีด้วย eFootball Point นะครับก่อนอื่นก็ทำการกดรับกันก่อนเลยแล้วกันนะครับทุกคนนี่เลยนะครับอันนี้คือได้ทำการรับในเว็บมาแล้วนะครับทุกคนหรือว่าทำการแลกมาแล้วนะครับอันนี้ก็มาทำการกดรับในส่วนของซองจดหมายนะครับนี่ทุกคนเป็นวินิจ JR นะครับในสีเสื้อของเรอัลมาดริดนะครับเป็นการ์ดไฮไลท์นะครับทุกคนเมื่อเรารับนักเตะมาแล้วนะครับก็มาที่การจัดทีมทุกคนก็คือมาทำการอัพเลเวลให้ตันกันก่อนนะครับมาที่นักเตะล่าสุดครับทุกคนก็ไปชื่อวินิจ JR นะครับก็คือไปที่การอัพเลเวลคนหรือว่าเลเวลเทรนนิ่งนะครับอันนี้ก็คืออัพเลเวลไปให้ตันกันก่อนเลยนะครับสำหรับวินิจ JR ก็อยู่ที่29เลเวลครับทุกคนนี่ครับผมแล้วก็จากนั้นก็กดทำการยืนยันไปได้เลยนะครับและเมื่อเราอัพเลเวลเสร็จแล้วนะครับทุกคนก็เรามาที่ในส่วนของแนวทางการอัพค่าพลังกันบ้างนะครับมาที่ Player Possession นะครับสำหรับวินิจ JR เวอร์ชันนี้นะครับทุกคนสามารถอัพตามที่ผมกำลังอัพอยู่ได้เลยนะครับทุกคนจะได้ค่าพลังที่สูงที่สุดนะครับผมแล้วก็โหดที่สุดแล้วนะครับสำหรับเวอร์ชันนี้นะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะครับก็ค่าพลังโอเวอร์ออลนะครับทุกคนไม่รวมบูสต์นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ97นะครับทุกคนนี่เลยนะครับอัพไปตามนี้ครับทุกคนอันแรกนะครับทุกคนอัพไป5นะครับผมอันที่2อัพไป2นะครับผมอันที่3 12แล้วก็88นะครับเป็น5 2 12 88นะครับทุกคนจะได้ค่าพลังสูงสุดรวมบูสต์อยู่ที่101ครับทุกคนย้ำอีกทีนะครับว่าเวอร์ชันนี้นะครับค่าพลังสูงสุดรวมบูสต์อยู่ที่101นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะตอบคำถามให้ช่วงท้ายด้วยกันนะครับว่าทำยังไงให้ได้102นะครับอันนี้คือค่าพลังคร่าวๆนะครับทุกคนสำหรับวินิจ JR เวอร์ชันนี้นะครับก็สามารถอัพตามนี้ได้เลยนะครับทุกคนจะได้ค่าพลังที่สูงที่สุดและโหดที่สุดนะครับสำหรับวินิจ JR Card Highlight ที่แลกฟรีด้วย eFootball Point นะครับและมีคนถามมานะครับว่าทำไมมันไม่ได้102นะทุกคนก็ตอบให้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับว่ามันเป็นคนละเวอร์ชั่นกันครับทุกคนเวอร์ชั่นที่รอรับฟรีตอนนี้ที่กำลังพูดถึงอยู่นะครับก็คือเป็นเวอร์ชั่นที่สูงสุดแค่101เท่านั้นนะครับส่วนเวอร์ชั่น102นะครับเป็นอีก1เวอร์ชั่นนึงครับทุกคนก็คือเวอร์ชั่นนี้นะครับที่เรากำลังอัพอยู่นะครับก็คือสามารถตันสูงสุดได้แค่101เท่านั้นนะครับเพราะว่า102มันอีก1เวอร์ชันหนึ่งครับทุกคนก็คือคนละเวอร์ชันกันนั่นเองนะครับก็ทำการตอบคำถามให้ประมาณนี้แล้วกันนะครับย้ำอีกทีนะครับว่าตัวนี้นะครับตันแค่101เท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้า102ก็คือเป็นอีกตัวหนึ่งครับผมคนละตัวกันนะครับก็ทำการเรียนให้ประมาณนี้ทุกคนผิดพลาดไปกันไหนต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ